ัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเราเชื่อว่าคุณคงเคยเห็นรถบ้านรูปแบบต่างๆมาเยอะแล้วแต่รถบ้านที่มีอยู่มากมายนั้นมีทั้งประเภทที่เป็นแบบธรรมดาเก่าเจ๋งหรือแม้แปลกประหลาดก็มีวันนี้เราจึงขอนำเสนอรถบ้านสุดเจ๋งที่คุณไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10 Airstream Extremeคือรถบ้านอเมริกันสุดคลาสสิกที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าได้อยู่ในกระสวยอวกาศเลยทีเดียวรถคันนี้คือรุ่น Airstream 6842 ที่สามารถนอนได้มากถึง4คนโดยเป็นรถที่มีความยาว 8.25 เมตรและสูง 2.5 เมตรซึ่งคุณจะนั่งอย่างสบายด้วยเบาะหนังแสนพิเศษโทรทัศน์จอแบนที่เชื่อมต่อกับ MP3 และเครื่องปรับอากาศแต่อันที่จริงแล้วรถคันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นรถบ้านซะทีเดียวเพราะต้องใช้รถลากอีกทีนึงซึ่งถ้าคุณอยากย้ายจากที่นั่งคนขับไปยังเตียงนอนในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะซื้อไว้สักคันนะคะแต่ต้องยอมรับว่ารถคันนี้มีรูปลักษณ์ที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะอันดับ9 Never Watch Hole บ้านสไตล์วิกตอเรียน3ชั้นหลังนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ในแนวสตีมพังค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการสำรวจทะเลทรายแบ็คร็อกซึ่งหลังจากนั้นมารถบ้านคันนี้ก็ปรากฏตัวอยู่ในมิวสิกวิดีโอรายการโทรทัศน์และถูกนำไปจัดแสดงให้ผู้คนทั่วโลกได้ชมรถลากคันนี้ถูกออกแบบโดย Shannon O'Hare และสร้างโดยทีมอาสาสมัครจาก Shipyard Art Space ในเบอร์กลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีวัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลถึง 75% และมีความสูง7เมตรกว้าง4เมตรรวมทั้งมีพนักงาน10คนและมีความเร็วได้ถึง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้รถลาก Never Walk ตั้งอยู่ที่ Optimum Walk ซึ่งเป็นแหล่งรวมงานศิลปะที่มาจากรถในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีนักออกแบบรถลากคันนี้เป็นเจ้าของนั่นเองอันดับ8 What the Hell Lizard รถคันนี้แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าแปลกใช่ไหมล่ะคะรถคันนี้ผลิตขึ้นโดยช่างภาพชาวออสเตรเลียร็อบเก้โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตักอากาศเคลื่อนที่ได้ซึ่งทำให้คุณสามารถอยู่ในรถคันนี้ได้นานถึง3เดือนโดยประกอบไปด้วยห้องครัวแบบแยกออกมาห้องนอนและพื้นที่นั่งเล่นแต่สิ่งที่โดดเด่นในรถคันนี้ก็คือชานที่พับเก็บได้เพื่อให้ช่างภาพรายนี้สามารถถ่ายภาพสวยๆได้จากมุมสูงนั่นเองนอกจากนี้ยังมีโรงรถที่เก็บรถมอเตอร์ไซค์โดยรถคันนี้ถูกออกแบบมาให้มีความคล้ายคลึงกับรถ Unicat Expedition ที่อยู่ในร่างของรถ Mercedes-Benz X-Class 4X4 แม้ว่ารถบ้านคันนี้จะมีรูปลักษณ์คล้ายกับรถสำรวจภูมิประเทศแบบขั้นสูงแต่เมื่อก้าวเข้าไปภายในรถคุณจะพบกับประสบการณ์อันหรูหราซึ่งประกอบไปด้วยที่นั่งสำหรับครอบครัวที่อยู่ภายในห้องครัวและห้องนอนที่ตากผ้าแบบอบผ้าได้ฉะนั้นเมื่อคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้การพักผ่อนในชนบทของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยอันดับ7 The Sealander ปกติแล้วเวลาคุณง่วงตอนขับรถคุณก็จะใช้วิธีจอดรถและนอนพักใช่ไหมล่ะคะแล้วทำไมคุณไม่ลองใช้รถ Sealander แทนล่ะคุณสามารถลากรถบ้านคันนี้แล้วปล่อยลงน้ำโดยที่มันยังลอยตัวอยู่ได้นอกจากนี้คุณยังไม่ต้องพายอีกด้วยเพราะว่ามันมาพร้อมกับมอเตอร์ที่ทำให้รถบ้านคันนี้เล่นไปในน้ำได้โดยภายในมีที่นอนสำหรับ2คนและโต๊ะที่คุณสามารถใช้พักผ่อนริมน้ำและตื่นมาพร้อมกับการทานอาหารเช้าบนน้ำได้เลยแต่ถ้าหากคุณต้องการรถบ้านที่มีความธรรมดาน้อยกว่า Sealander แล้วก็คุณควรลองหันไปใช้รถTaylor Wilde MP Beard RV โดยรถคันนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหราทุกอย่างที่คุณต้องการเลยและยังสามารถใช้เป็นเรือได้อีกด้วยคุณสามารถเป็นเจ้าของรถบ้านคันนี้ได้ในราคา27ล้านบาทส่วนรถบ้าน Sealander นั้นมีราคา800,000บาทเท่านั้นเองอันดับ6 The Double Backรถบ้านในอันดับนี้เป็นรถที่ดูปกติมากที่สุดในบรรดารถทั้งหมดเลยโดยรถคันนี้มีดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและซื้อได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้โดยภายในรถ Volkswagen คันนี้จะมีส่วนที่ยื่นออกมาจากหลังรถเพื่อใช้เป็นที่พักที่แสนสบายโดยสามารถขยายเป็น2ห้องและยกหลังคาขึ้นได้อีกด้วยโดยรถคันนี้ถูกออกแบบมาได้อย่างประหยัดเนื้อที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักรถที่โอเคซึ่งส่วนที่ขยายออกมาจากหลังรถนั้นมีน้ำหนักน้อยกว่า136กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีรถรุ่นที่คล้ายกันอย่าง Bauer ซึ่งเป็นรถลากที่สามารถขยายออกได้ถึง3ชั้นโดยสามารถใช้คนติดตั้งรถลากเพียงคนเดียวได้เพียงแค่กดปุ่มและรอ30วินาทีรถก็จะถูกขยายออกเป็น3เท่าเพื่อเป็นที่พักโดยเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่าง
จะถูกติดตั้งให้เข้าที่และเผาเก็บอย่างอัตโนมัติถ้าการเก็บของใส่กระเป๋าเดินทางทำได้แบบนี้ก็ดีสินะอันดับ5 Wagner Mobile Performance S หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระราชวังที่ขับเคลื่อนได้โดยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้ระยะเวลามากกว่า12เดือนจากบริษัทเยอรมันที่ชื่อว่า Wagner โดยรถที่หรูหราคันนี้มีทุกอย่างที่เหมาะสมกับเชื้อพระวงศ์หรือลูกคนรวยที่ถูกพ่อแม่ตามใจรถคันนี้มีความยาว12เมตรประกอบไปด้วยโซฟาหนังครัวเต็มรูปแบบที่มีเครื่องล้างจานและโทรทัศน์จอกว้างที่มาพร้อมเครื่องเสียง Dolby นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่แสนพิเศษอย่างที่เก็บของใต้รถซึ่งใช้ระบบยกไฮดรอลิกเพื่อเปิดพื้นที่ใต้รถใช้ทำเป็นโรงจอดรถอันหรูหราได้ถ้าฟังจากคุณสมบัติที่ผ่านมานี้แน่นอนว่ารถคันนี้ไม่ได้มีราคาถูกๆเลยแต่มีราคาถึง54ล้านบาทและแม้จะมีราคาแพงมากแต่ก็ทำให้คุณสามารถอยู่ในรถได้อย่างราชาเลยล่ะค่ะอันดับ4 Buffalino รถ3ล้อคันนี้ถูกผลิตโดยนักออกแบบชาวเยอรมันที่ชื่อว่า Cornelius Coleman ซึ่งเป็นรถจิ๋วที่สร้างมาจากรถ Vespa รุ่น PGOF 53โดยรถบ้านคันนี้มีเตียงนอนที่นั่ง2ที่ที่อาบน้ำที่เก็บของครัวเต็มรูปแบบที่มาพร้อมตู้เย็นและถังเก็บน้ำโต๊ะทำงานที่ช่วยคุณทำงานได้ระหว่างเดินทางและมีแม้แต่ที่ตากผ้าซึ่งไม่แน่ว่ารถรุ่นใหม่อาจจะมีเครื่องซักผ้าเพิ่มมาก็ได้นะคะอันดับ3 Elysium RV หากคุณอยากขับรถไปพร้อมกับการนำเครื่องใช้ในบ้านที่หรูหราทุกอย่างไปพร้อมกับคุณแล้วล่ะก็คุณต้องเลือกรถบ้านคันนี้ค่ะรถคันนี้ผลิตโดยบริษัท Forian ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระดับและระบบพลังงานทางเลือกรถคันนี้มีความพิเศษมากเนื่องจากไม่เพียงแต่ออกแบบภายในมาให้มีความหรูหราและสะดวกสบายเท่านั้นแต่ภายนอกของรถที่เป็นบริเวณหลังคายังเป็นมุมพักผ่อนที่มีอ่างน้ำร้อนและหากคุณเจอกับรถติดและอยากใช้เส้นทางอื่นแล้วก็คุณสามารถใช้เฮลิคอปเตอร์สองที่นั่งรุ่นโรบินสัน R22ที่จอดอยู่บนลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนหลังรถบ้านของคุณได้เลยหรือถ้าอยากชมวิวสวยๆแล้วก็ลองจอดรถทิ้งไว้แล้วขับเฮลิคอปเตอร์ดูสิคะอันดับ2 Mobile Mansion บางคนอาจคิดว่าอะไรที่ใหญ่ๆก็มักจะดีกว่าเสมอไปหากคุณคิดแบบนี้แล้วก็คุณต้องชอบรถบ้าน Anderson Mobile Estate ที่เป็นรถบ้านกึ่งรถพ่วงแบบ2ชั้นอย่างแน่นอนซึ่งเป็นรถบ้านที่จัดเต็มทั้งขนาดและการตกแต่งภายในอีกทั้งเป็นมากกว่ารถบัสธรรมดาโดยรถคันนี้เป็นรถบรรทุก18ล้อซึ่งมี2ชั้นทำให้รถบ้านคันนี้กลายเป็นบ้านของเหล่าคนรวยและคนมีชื่อเสียงไปเลยรถบ้านคันนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะโดยอิงจากความชอบของแบรดพิตต์วิลล์สมิธแฮร์สันฟอร์ดและเหล่าคนดังในวงการบันเทิงอื่นๆเราคงไม่ปล่อยให้นักแสดงนอนในรถบ้านธรรมดาระหว่างรอถ่ายหนังหรอกใช่ไหมล่ะคะเพราะพวกเขาต้องการที่อยู่ที่แสนสบายนอกจากนี้รถบ้านคันนี้ยังถูกออกแบบมาโดยเฉพาะบุคคลเช่นหากพวกเขาเป็นนักดนตรีพวกเขาก็ต้องการเครื่องเสียงชุดใหญ่แบบดีๆหรือถ้าเป็นเกมเมอร์พวกเขาก็ต้องการหน้าจอหลายๆอันพร้อมเครื่องเกมนั่นเองอันดับ1 Element Passo Superior คุณเคยสงสัยมั้ยว่าถ้า UFO รวมร่างกับรถบัสแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่เลยค่ะรถบ้านคันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Marquis Mobile ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน190ประเทศว่าเป็นรถบ้านที่มีความหรูหรามากที่สุดโดยรถบ้านคันนี้ได้รับการออกแบบมาจากรถสปอร์ตเรือยอชและเครื่องบินโดยมีความยาว45เมตรและสามารถขยายขนาดออกทางด้านข้างได้ถึง5เมตรเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยซึ่งประกอบไปด้วยลาวช์ห้องครัวและห้องนอนแบบเปิดโล่งที่มีเตียงขนาดคิงไซส์สปาที่มีฝักบัวอาบน้ำที่มีฟังก์ชันการบำบัดและควบคุมแรงน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีจอทีวีดาวเทียมขนาดใหญ่และมีระบบเครื่องเสียงที่มีความคงตัวและภายนอกรถยังมีทางเดินดาดฟ้าที่พับเก็บได้และกันสาดอัตโนมัติที่มีระบบแสงและเสียงอีกด้วยถ้าคุณรวยมากพอคุณสามารถซื้อรถบ้านคันนี้ที่ทำจากทองคำได้ในราคา96ล้านบาทแต่ถ้าคุณต้องการรถบ้านที่เป็นมากกว่ารถออฟโรดรถบ้านคันนี้เหมาะกับคุณเลยค่ะแม้ว่าจะใช้งานได้ไม่เท่ารถบรรทุกในเหมืองแต่ก็เป็นตัวเลือกการใช้งานที่ดีหากคุณอยากจะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดเพราะคุณสามารถขับชนรถคันอื่นได้เลยหรือถ้าหากคุณต้องการรถบ้านที่ได้ชมวิวสวยๆคุณต้องใช้รถบ้านที่มีระบบยกไฮดรอลิกที่ชื่อว่า Caravan of the Sky
ที่สร้างขึ้นโดย Buffalino Bendato ที่ต้องการสร้างให้รถบ้านคันนี้เป็นงานศิลปะลองจินตนาการดูสิว่าหากคุณลงทางรถบ้านคันนี้จะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ